เซสเป็นไรไม่รู้แต่เป็นเกียร์ของพี่เรียบร้อยสวย1คิวนี่ตายหลบเก่งหลบเก่งใช่ไหมโดนแทงตายใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับคือพี่ต้องพูดเลยว่าสังคมเกมบล็อกฟุตในตอนนี้นะครับค่อนข้างจะแบบจะไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าหลายอย่างนะครับทุกคนโปรบ้างแล้วก็คนที่ตั้งกฎขึ้นมาเองบูลลี่กันเองอะไรอย่างนี้นะครับถามว่าตั้งกฎยังไงเอาตรงนะถ้าเปรียบอ่ะมันเหมือนวัยรุ่น FF อ่ะทุกคนเข้าใจไหมวัยรุ่น FF ก็คือวัยรุ่น Free Fire แต่พี่ไม่ได้เหยียดเกมนะครับแต่ใครที่เล่น Free Fire ก็น่าจะรู้กันนะครับว่าจะมีคนที่เวลาเราอัดตัวเขาก็จะบอกว่าไม่เห็นเก่งเลยต้องอัดหัวใช่ไหมถ้าเปรียบเป็นบล็อกฟุตเว้ยบล็อกฟุตก็จะประมาณว่าถ้าเราไม่เล่นซูเปอร์ฮีแมนหรือว่าซูซุยเราไปเล่นออโพอะไรเงี้ยทูชิตะหรือว่าอิเล็กทริกคอนครับพอเราฆ่าเขาได้เขาก็จะโหมึงไม่โหดเลยไม่โหดเลยไม่เล่นไม่แบบอะไรนะเล่นของโกงเล่นของเจาะฮาคิโกงคือแบบเอาตรงๆนะมันของในเกมว่ามันควรจะเล่นอะไรก็ได้ปะไม่ควรจะมาวอรี่กันอย่างนี้ครับไอ้สองคือถ้าพี่ขึ้นอ่ะพี่แบบเจอบ่อยมากนะครับและไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดานะครับยูทูบเบอร์ก็เป็นนะครับบางคนแล้วก็แคนดังหลายแคนเลยนะครับที่พูดประมาณว่าเออมึงอย่าเล่นอันนี้นะอย่าเล่นนี้นะมันโกงมันคือเดี๋ยวกูตอกคือเอาง่ายๆนะครับมันเล่นได้หมดเลยเว้ยเออทำไมต้องเล่นซุยๆกับไอ้นี่วะพี่อ่านคอมเมนต์นะเวลาตอนนั้นพี่1กับชิโร่นะครับพี่อ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าพี่ซันลองเล่นซุปเปอร์ฮีแมนกับซุยๆดิพี่อะไรเงี้ยเล่นอันนี้ของมันโกงแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมก็ทุกคนก็สามารถเลือกเล่นได้ไม่ใช่เหรอแล้วพี่เล่นพี่ผิดเลยใช่มั้ยกูไม่เล่นกูผิดเลยไม่ผิดปะโถทำเป็นแบบมึงเล่นอันนี้ดิเล่นอันนี้ดิโอ้ทำไมครับคนโหดต้องเล่นซุปเปอร์ฮีแมนกับซุยอย่างเดียวเหรอถามน้องคอมเมนต์บอกพี่คนโหดไม่จำเป็นต้องเล่นซุปเปอร์ฮีแมนหรือว่าซุยนะครับเล่นอะไรก็โหดเล่นอิเล็กทริกคอร์ก็โหดเอาง่ายเลยเล่นโพเนี่ยถืออาวุธจะโกงแต่มันก็เป็นอาวุธที่แบบใครๆก็สามารถเล่นได้ครับเออคุณกลัวซุปไม่ได้คุณก็เอาโพมาเล่นสิปะโถต้องให้สอนแต่ไม่ได้เดี๋ยวก็แบบอย่าไม่อัดหัวเลยอัดแต่ตัวอะไรอย่างงี้เหมือนวัยรุ่นเอฟอ่ะไม่อยากพูดอะไรแบบอันนี้ไม่ได้เหยียดวัยรุ่นเอฟนะครับเพราะว่าเขาที่เล่นเอาง่ายคือคนที่เล่นฟรีไฟก็จะรู้กันนะครับว่าเป็นอย่างงี้จริงๆพี่ไม่ได้พูดเบอร์นะเว้ยแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆใครๆเป็นบ้างอ่ะใครบ้างเวลาเราเล่นโพบาร์กี้เล็กทีคอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนด่าพ่อเอาง่ายเลยกูเล่นโพกูโดนด่าพ่อกูยังงงโดนด่าพ่อตายไอ้เวนเล่นโพแล้วกูผิดอะไรมันก็อาวุธในเกมปะวะรับไม่ได้ทำไมแบบทำไมพอเราเล่นซุยๆแล้วชนะก็แบบบางคนก็แบบข้าวหัวใช่อันนี้ชื่อข้าวหัวมันอันนี้ได้อยู่เพราะฟังให้ผลฟังขึ้นไงข้าวหัวเพราะว่าข้าวหัวโกมันก็ข้าวหัวเยอะมันก็บัฟนะครับส่วนไอ้พวกที่แบบแป๊บนะกูคลายนี่ก่อนนั่นแหละไอ้พวกที่แบบว่าไปด่าคนอื่นนะครับว่าเขาแบบเอ้ยมึงเล่นของโกงอะไรเงี้ยผมจริงๆผมโดนประจำเลยนะผมอ่านคอมเมนต์ตลอดเลยไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยมันก็จะมีพวกแบบพี่เล่นอิเล็กทริกคอทำไมไม่เห็นโหดเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งโอ้ยทำไมล่ะโอ้ยวินโดว์กูเด้งเลยเล่นอะไรมันก็ไม่เห็นแปลกเลยอ่ะมันก็อาวุธที่สามารถเล่นได้ปะวะกูก็ไม่ได้เล่นโปปะวะเฮ้ยทำไมพวกเล่นโปมึงไม่ไปด่าล่ะมึงมาพิมพ์มาเลยซีนอนโน1 what the fuckไหนโอฟีมือพี่หายไปหมดเลยอ่ะซูซุยอ่ะแต่ตอนนี้พี่ไปเล่นซูซุยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนที่แบบให้มึงเล่นอันอื่นดีเล่นอันอื่นดีอะไรเงี้ยเล่นแต่ทูชิตะไม่เห็นโหดเลยอะไรเงี้ยโอ้ยนานตายนอเจ้ากระไดได้เวลาโลกก็แหละเพื่อนบ๊ายบายโอ้ยไม่ตายสวย1คิวนี่โอ้ฆ่าหัวเยอะเฉยๆหรอกเอาตรงนะอันนี้คือพี่ก็เคยเจอครับมึงเล่นโพกับบาคิดนี่โดนด่าพ่อเลยนะใช่นี่พี่อยู่โลกสอนนะว่าไม่มีโปเอาง่ายคือเกมมันเนี้ยให้มันเสียแค่โปก็พอแล้วเว้ยอย่ามาเสียเพราะแบบกูตบไก่คืออย่ามาเสียเพราะแบบตั้งกฎขึ้นมาเองนะครับขอร้องอย่าตั้งกฎขึ้นมาเองอ่ะเข้าใจไหมเออเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเกมบางเกมพะโถเอ้ยอุ๊กวันนี้คลิปนี้โดนด่าแน่นอนพี่ไม่ได้เหยียดฟรีไฟนะครับย้ำอีกรอบใครที่เล่นฟรีไฟก็รู้ดีนะครับฟรีไฟก็จะมีอะไรนะสามศพอัดตัวไม่ดึงหัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ผิดแล้วก็ยืนรอก็ผิดถ้าหนึ่งกัน
กูก็งงเหมือนกันฟีถ้าเป็นบล็อกฟูดนะก็จะมีไม่เล่นอาวุธอื่นเอ้ยไม่เล่นซูซุยไม่เล่นซูเปอร์ฮีแมนไม่เท่ากับไม่โหดไอเวนทำไมวะก็พี่ไปเกิดในทูชิตะเอาตรงนั้นตั้งแต่อัปเดตผลพิษมานะเว้ยพี่เล่นทูชิตะมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นอะจน 25M อะแล้วมาบังคับให้พี่เล่นซูซุยอะใครก็เล่นไม่ออกปะวะมันก็ไม่ได้เล่นนานอะไม่ได้อะไรอะ ดึงดราม่าเฉยกะว่าจะมาหาคนบวกเอ้ยโอไม่ให้กูได้ไม่ได้ตั้งตัวเลยไก่มานี่นี่ไงยัดมึงพอใจยังเล่นนี้อะเล่นซูซุยอะพอใจยังเอาเฮ้ยไปไหนอะพี่โดดเลยมานี่มาจ้าเอโอ้ถ้าเป็นทูชิตะป่านนี้เขาตายไปแล้วเว้ยเออปุ้งไม่โดนอีกสวยมานี่สวยไม่สวยละอันนี้ไม่สวยละสวยละลงน้ำตายซะเฮ้ยเฮ้ยมานี่ปุ้งโอ้ยไม่โอเคสวยกูคอมโบคาน้ำเลยอ่ะจริงๆใครทำได้บ้างแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่อยากจะพูดอะไรเยอะให้มันแบบตอนนี้เกมอ่ะให้มันเสียแค่โปก็พอเว้ยไม่ต้องมาเสียเพราะแบบตีกันเองเข้าใจไหมเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะถือว่าพี่พูดจบแล้วกันคลิปนี้เราจะมาลากข้างหัวกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นฝั่งมารีนนะครับทุกคนเพราะตอนนี้มารีนพี่อยู่ที่ 7.3 แล้วไงพี่จะให้ขึ้น 7.5 เลยวันเนี้ยถ้ามันถึงนะเพราะโลก2มันไม่ค่อยมีคนตึงๆนะครับเพราะว่าคนตึงๆมันไปอยู่ให้โปยิงหมดละโลก3อ่ะมันไปโอ๊ยโอ้ไม่โอ้ไม่ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดไก่เอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยค้างคาวตอดกูค้างคาวตอดพี่เขาเป็นอะไรอ่ะโดนซะเป็นอะไรไม่รู้แต่เป็นเหยี่ยเขาพี่เรียบร้อย3คิวแล้วคลิปนี้ผมพูดเฉยๆนี่ได้3คิวโคตรดีแต่ว่าใครคิดเห็นยังกับเรื่องที่พี่พูดนะครับจริงหรือเปล่าที่พี่พูดมาเนี่ยจริงแบบประมาณสัก 99% ละกันนอกนั้นอาจจะเล่นอีกเรียกที่คอนี่ก็ผิดนะเว้ยกูยังพูดไม่จบเลยอ่ะแล้วพี่จะไม่พูดแล้วกันนะครับขอระบายหน่อยเถอะพอพี่ก็เป็นเมนทูชิตะกับมีเรียกที่คอไงแล้วพอพี่เวลาน้องก็แบบเฮ้ยมึงเล่นอื่นดีเฮ้ยอาวุธนี้แม่งโกงแม่งไม่ใช่ฝีมือเลยทำไมอ่ะกูเจอคนไทยคิดหนากูต้องเอาอาวุธไปตัดดิเวนกูผิดอะไรอ่ะใช่ไหมกูผิดไรเอาตายซะแต่บวกกับเขาน่าจะประมาณ3รอบได้แล้วมึงไม่เบื่อบ้างเหรอทำจริงโว้ยโว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาขี้ไปกินยึดนี่อะไรหรอดาบคุณก็ยังใช้ไม่โดนเนี่ยเห็นไหมคนต้องกลับมาเล่นซูเปอร์ฮีแมนอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเอาตัวพี่เล่นถ้าพี่เล่นอิเล็กทริคอร์นี่นี่ตายไปนานแล้วนะครับไม่ได้ยืนคุยกับพี่อย่างนี้หรอกของตรงเนี่ยตายมันตายไวกว่านี้อีกถึงพี่จะเล่นซูเปอร์ฮีแมนไม่เป็นก็เถอะไม่ได้เล่นนานเลยไงเมื่อก่อนเล่นบ่อยซูเปอร์ฮีแมนนะพี่เล่นตั้งแต่ประมาณเริ่มล่าแรกๆเลยนะครับพอตอนนั้นมันก็ยังดีไงจนถึงสักจนถึงสัก15ล้านนี่แหละ13ถึง15ล้านพี่ก็ไปล่าโดยอิเล็กทริกคอเว้ยเพราะมันล่าง่ายมากช่วงนั้นเข้าหัวขึ้นมาละล้านอ่ะอย่างง่ายอ่ะโปก็ไม่มีทุกวันนี้แม่งมีทั้งโปมีทั้งคนบูลลี่ไอเทมเลิกซะเลิกเล่นเกมนี่สาเหตุที่โลก2ไม่ค่อยมีคนเล่นอิเล็กทริกคอนะเพราะว่าอิเล็กทริกคอมันต้องไปเปลี่ยนโลก3ไว้ส่วนโลก2มันไม่มีที่เปลี่ยนไงคนเลยไม่เล่นกันอ่ะพี่คนนึงเลยขี้เกียจไปเปลี่ยนพี่ขี้เกียจไปเปลี่ยนด้วยเพราะว่าพี่รำคาญคนมันพูดนะครับว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ใจเลยไม่เล่นซุปเปอร์ฮีแมนเลยเล่นแต่อิเล็กทริกคอโคตรไก่เลยอ๋อมันใช่กูเล่นทูชิตะแท้แล้วกันมาจะเข้ามือพี่กว่าเยอะเลยนะครับทูชิตะเนี่ยถึงมันจะเจาะฮาคิโกงก็ดีมันไม่ดีตรงไหนวะเจาะฮาคิโกงเจอคนผมมันก็ต้องของโกงไปเส้นสู้ไปวะเออเขาเรียกว่าใช้สมองครับไม่ได้ใช้สกิลปะตอนนี้ซูยพี่แบบออกโรงแล้วครับเหลือแค่เล็กที่คอที่ไม่ได้ออกโรงในตอนนี้คิดว่าจะไม่ค่อยมาล่านะครับก็มาบ่นๆนี่แหละเพราะแบบที่เจอเยอะไงวันนี้ไปล่าพี่ก็เจอบ่อยชิบหายพี่ละเบื่อมีคนตีตูฟ้าเหรอเดี๋ยวเวลาเสือกมาจ้าจ้าเอ๋ไม่ตีตูฟ้ามึงมาทำอะไรกันตรงนี้คนนี้เปิดโอ้ยพี่เห็นไหมกูนึกว่ากูเล่นไอ้นี่อะเล็กที่คอหลงเลยเมื่อกี้หนีลืมนี่ไงลาวาตื่นก็มาโอ้ยกดผิดไม่ได้ไปหรอกไม่เข้าหรอกมานี่
อย่าอย่าบอกว่าอย่าเอาหายไปไหนแล้วอ่ะเอาไม่รู้มันเข้าไปในนี้หรอหลบเก่งหลบเก่งใช่ไหมโดนแทงตายโดนแทงตายคำนี้ไม่ได้พูดนานแล้วนี่ว่ะ 7.3 แล้วเอามัน 7.3 ตั้งนานแล้วนี่ว่ะดาบมันดีครับดาบไม่ได้โกงดาบมันดีใช่ไหมน้องเนี่ยเล่นง่ายขนาดนี้ใครจะไม่เล่นวะรณรงค์นะครับทุกคนเล่นไรเล่นเลยครับแล้วก็หยุดใช้พวกที่แบบทำให้พูดแบบเฮ้ยมึงเล่นได้ดิหยุดคอมเมนต์อย่างนี้ได้แล้วนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับพี่ลองเล่นเซตนั้นเซตนี้อันนี้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ไม่เอาคอมเมนต์นะมึงหยุดเล่นดิไอทูชิตะกับอิเล็กทริกอะไรเงี้ยถึงมันโกงมันดีไม่ใช่เหรอวะใครๆก็อยากเล่นทำไมอ่ะคุณคอมโบเป็นแค่ซูซุยกระบอกเซตอื่นไม่เป็นกระบอกสิคนเขาเก่งอ่ะผมเก่งอ่ะผมเล่นได้ทุกเซตอ่ะทำไมว่าน่าจะไม่ได้คำชมน่าจะได้คำด่าอย่าเป็นเหมือนเกมนั้นนะครับที่พี่เอ๋ยไปต้นคลิปนะเพราะว่าไม่ต้องตั้งกฎเองอ่ะเข้าใจไหมเล่นไปเหอะเล่นไปเหอะข้าหัวเสียก็ล่าใหม่แล้วก็มาเล่นโลก2ก็ได้แล้วจะได้มีคนเล่นเยอะๆเพราะว่าโลก3ปล่อยให้โปมันยิงบอทไปแค่นั้นปล่อยให้โปมันยิงแบบบอทพวกฟาร์มไปนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากคำคมไว้1อย่างความรักก็เหมือนโรบล็อกถ้าเธออยากก๊อกสมาร์ทล็อกตอกแตกฟันดีครับโจ้